สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการขับรถนะครับเว้นระยะห่างจากคันหน้าอย่างไรถึงจะปลอดภัยนะครับหลักการที่เราใช้ทั่วไปก็คือเราจะเว้นจากคันหน้าประมาณ4วินาทีนะครับทำไมต้อง4วินาทีที่4วินาทีก็เพราะว่าถ้ารถคันหน้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเบรกกระทันหันเราจะได้มีเวลาถึง4วินาทีในการที่จะหยุดรถของเรานะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยเว้นระยะห่างจากคันหน้าได้4วินาทีหรือเปล่านะครับมันก็มีวิธีการนะครับวิธีการก็คือเราขับตามรถคันหน้าไปเนี่ยเราจะหาจุดอ้างอิงนะครับหาจุดอ้างอิงพอรถคันหน้าขับถึงจุดอ้างอิงปั๊บเราก็จะนับนะครับนับ 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 ไปเรื่อยๆจนกว่ารถเราเนี่ยจะถึงจุดอ้างอิงนะครับถ้าเรานับได้1,001 1,002 1,003 ก็หมายความว่ารถเราเนี่ยอยู่ระยะใกล้จากคันหน้ามากจนเกินไปนะครับเราก็ขยายระยะออกมาแต่ถ้าเรานับได้1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 อะไรประมาณนี้ก็หมายความว่ารถเราเนี่ยยังอยู่ห่างจากรถคันหน้าเราก็สามารถที่จะย่นระยะเข้าไปชิดมากขึ้นนะครับให้ไปอยู่ประมาณสัก4วินาทีนะครับทีนี้เราจะมาดูวิดีโอนะครับวิดีโอเดี๋ยวผมจะอธิบายตามวิดีโอไปด้วยนะครับนับห่างโอเคเว้นระยะห่าง4วินะครับเราก็เริ่มหาจุดอ้างอิงครับในที่นี้จะใช้ป้ายจราจรสีเหลืองนะครับรถคันหน้าผ่านนับ1 1 2 1 3 1 4ปึ๊ดรถเราถึงจุดอ้างอิงโอเคได้ 1,004 พอดีถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือหมายความว่ารถเราเนี่ยมีระยะห่างจากคันหน้า4วินะครับห่างจากคันหน้า4วิเราก็จะรักษาระยะนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวลองดูวิดีโออีก1ครั้งนะครับปึ๊บโอเคขับตามไปแล้วหาจุดอ้างอิงนะครับโอเคป้ายสีเหลืองอะไรก็ได้ครับที่เป็นจุดอ้างอิงในที่นี้จะใช้ป้ายสีเหลืองครับนับ1,001 1,002 1,003 1,004 ปึ๊บรถเราถึงจุดอ้างอิงโอเคแสดงว่าระยะนี้เหมาะสมเราก็รักษาระยะต่อไปนะครับโอเคครับขอขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ